ทีนี้ทําแพงสุดอะรุ่นไหนที่ว่าเป็นแสนกว่าเนี่ยเบรกรุ่นไหนแพงที่สุดที่เคยผ่านมือผมใช่ๆครับ1,50,000บาทปกติเบรกนี่สําคัญแค่ไหนปกติอะสําคัญเนี่ยชีวิตเบรกมันอยู่ตายแล้วอย่างร้านแปลงเบรกดีๆอะก็มาถึงชีวิตลูกค้านะถ้าแปลงไม่ดีลูกค้าชนตายนะรถชนไม่เพราะฉะนั้นน่ะช่างทำเบรกอ่ะต้องละเอียดรอบคอบไขน็อตทุกตัวให้แน่นเพราะไม่งั้นหมายถึงชีวิตลูกค้าพลาดไม่ได้เลยพลาดไม่ได้แล้วเรื่องเบรกเนี่ยต้อง 100% เจอมากับตัวที่เจอมาเป็นไงบ้างเบรกหลุดเบรกหลุดอาการเป็นไงก็มันหลุดขัดล้อเลยชิบหายชิบหายกลางถนนเลยไปดูกันไปสวัสดีครับผมบกต่อครับวันนี้พาแฟนรายการมาทำความรู้จักกับเบรกหรือว่าเซฟตี้พาร์ทของรถยนต์ทุกชนิดนะครับรถยนต์ทุกชนิดออกจากโรงงานมาต้องมีเบรกนะครับแต่วันนี้เราจะมาทำความรู้จักกับเบรกซิ่งครับทำไมถึงต้องใส่เบรกซิ่งทำไมถึงต้องใส่จาร์โตทำไมต้องขยายพอร์ตเดี๋ยวเราจะมาไขปัญหาเรื่องนี้กันครับที่มอนตีเบรกซิ่งครับสวัสดีครับสวัสดีครับนี่ครับร้านมอนตีเบรกซิ่งครับเนี่ยครับผมมอนตีเบรกซิ่งเองนำตัวอีกทีครับครับผมสวัสดีครับผมมนตรีเบรกซิ่งครับคือวันนี้จะมาศึกษาความรู้หน่อยว่าทำไมรถยนต์ทำไมต้องเปลี่ยนเบรกให้ใหญ่ขึ้นซิ่งขึ้นครับคือรถเดี๋ยวนี้วิวัฒนาการของเครื่องยนต์แรงขึ้นแรงขึ้นฮะครับก็เลยต้องนำเบรกมาเพื่อหยุดอ๋อหยุดเครื่องหยุดแรงม้าแรงม้าที่มาที่มากเกินไปแล้วโรงงานที่ทำมามันยังไงครับคือโรงงานเนี่ยเขาสร้างมาเพื่อมีขีดจำกัดของเขาเบรกของเขาก็คือเพียงพอของเขาแล้วก็คือด้วยความไม่พอของวัยรุ่นหรือคนที่ชอบรักความเร็วก็คือต้องเอามาอัปเกรดอัปเกรดเบรกพออัปเกรดเบรกปุ๊บรถแรงขึ้นทอร์คมากขึ้นแรงม้ามากขึ้นก็เลยต้องนำเบรกมาหยุดหยุดใช่แล้วส่วนมากทางร้านเนี่ยครับเบรกแล้วเก๋งกับรถกระบะเนี่ยแปลงต่างกันไหมคือได้หมดได้ทั้งรถเก๋งรถกระบะเนี่ยเราทำทั้งหมดนะครับแต่มันก็ต้องมาขึ้นอยู่กับความพึงพอใจของลูกค้าว่า อยากได้4พอร์ตหรือ6พอร์ต6พอร์ตเนี่ยก็จะเหมาะกับรถ SUV รถกระบะรถที่มีล้อขนาดใหญ่นะครับพวกรถเล็กๆ Eco Car Honda Jazz Civic อะไรพวกนี้ก็ต้องเป็นล้อเล็กๆล้อ15ก็ใส่4พอร์ตครับขอถามแล้วว่าพูดถึงรถแล้วครับรถ Jazz รถเล็กๆ Eco Car เนี่ยส่วนใหญ่ใส่ล้อ15เหมาะกับจานกี่มิลนะถ้าเบ่งได้ที่สุดเลยก็คือ285มิล285มิลครับแล้วถ้าเป็นกระบะกระบะเนี่ยถ้าล้อ18ยุคนี้นะครับเขาจะท้องล้อเขาทำมาดีกว่าเบ่งได้ถึง380มิลแล้วถึง SUV อ่ะประเภทเนี้ยถ้า120อย่างเงี้ย120 380 400สบายใหญ่สุดนี่คือ400ครับ410มิลโอ้โหที่ผมมีที่มี410มิลนี่ใหญ่ใหญ่สุดที่ผมใหญ่ที่สุดแล้วใส่กับ12020ใส่ได้สบายๆ ก็คือต้องใส่กระบอกแบกแอร์เบรก6พอร์ต8พอร์ตขึ้นไปครับผมแล้วขอถามลูกจ้างหน่อยฮะทำมันแค่ทำฮับฮับกลางฮับกลางคือเราทำเพื่ออะไรฮับกลางเนี่ยฮับกลางเนี่ยทำมาเพื่อ1สวยงามสวยงามใช่2เพื่อหลบลูกหมากด้านในปรับแคมเบอร์เข้าเดินหน้าถอยหลังครับผมก็คือเช่นจานสแตนดาร์ดอย่างเงี้ยอย่างเราเอารถอีกรุ่นนึงมาใส่อีกรุ่นนึงมันใส่ไม่ได้เงี้ยเราก็เลยตัดขวานทิ้งเลยแล้วก็สร้างใหม่ขึ้นมาเย็บใส่เลยเพื่อจะได้เป็นของเราโดยตรงแล้วทางร้านมีวิธีการทำยังไงผมเป็นส่วนใหญ่บางร้านก็ถอดดุมมาวัดบางร้านก็ไม่ถอดผมงงกันว่าทางร้านมอนตีเนี่ยมีวิธีเทคนิคการแปลงยังไงครับเทคนิคการแปลงก็คือเบื้องต้นเลยเบื้องต้นเลยเบื้องต้นต้องดูล้อก่อนเลยดูล้อก่อนเลยเช่นล้อ15มาอย่างเงี้ย ด้วยประสบการณ์เราดูก่อนเลยว่า ล้อนี้ติด แต่ล้อยี่ห้อเดียวกันมีหลายโรงงาน เราจึงต้อง
ถ้าเป็นไปได้เราจะนำลูกค้าเข้ามาเพื่อวัดล้อก็คือถอดการวัดดูใช่เดี๋ยวผมวัดล้อให้ดูเบื้องต้นอย่างนี้วิธีการวัดล้อนะวิธีการวัดล้อเบื้องต้นคือเบื้องต้นแล้วลูกค้ามาไม่รู้เลยจะใส่เบรกซิ่งนะไม่รู้เลยไม่รู้เลยมาหนึ่งอันมาวัดล้อแล้วก็ทำขาตั้งเอาขาตั้งปึ๊บจานตั้งเบรกวางปึ๊บเสียบปั๊มอ๋อยกล้อทาบเลยยกล้อทาบเลย ชัดเจนกันไปเลยชัดเจนเลยอย่างนี้เลยครับอ๋อนี่คือเบื้องต้นเบสิกเบื้องต้นเบื้องต้นเลยปึ๊บปึ๊บอะอย่างเงี้ยต้องย่างลูกค้าอย่างเงี้ยอย่างคันนี้ครับติด15เมนลูกค้ารับได้ไหมอ๋อก็ต้องกึ่งลองต้องกึ่งมีแผ่นลองก็คือเช่นชิปเมนที่จะเปลี่ยนไปถึง15เมนนะฮะลูกค้ารับได้ไหมลูกค้าบางคนก็บอกโอเคเลยพี่ต้องการพอดี15เมนพอเจ๋วเลยพอดีเลยบางคนก็โอ้พี่ไม่ได้ไม่ได้เราก็เปลี่ยนเบรกหาขยับเบรกที่เล็กลงผอมลงแล้วบางคนเขากลัวเรื่องสั่นนะเรื่องสั่นไม่ต้องกลัวครับเซนมันอยู่ที่ล้ออ๋อคือเรากึ่งบ่ารับใช่ล้อทุกวงต้องมีเซนเตอร์บอลฮะเซนเตอร์บอลเราก็มีกึ่งรับไว้เรียบร้อยแล้วที่ร้านเนี่ยคิดว่ารุ่นไหนที่แปลงยากรุ่นไหนที่แบบมหาหินของที่ร้านอะแทบจะไม่มีครับอ๋อง่ายหมดทำจนแปลงจนง่ายหมดแล้วทำคล้ายๆมันอยู่ใน DNA แล้วก็คือความยากของผมก็คือขึ้นอยู่กับล้อกับความต้องการของลูกค้าลูกค้ามากกว่าใช่ก็เรื่องแปลงไม่มีปัญหาเรื่องแปลงไม่มีปัญหาก็คือเราก็มีเทคนิคปรับเปลี่ยนกันไปเรื่อยก็คือขึ้นอยู่กับรุ่นรถด้วยว่าคอม้าเขากว้างเท่านี้แต่ลูกค้าอยากได้ปั๊มที่มันเป็นตรงนี้บางทีติดเนี่ยลูกค้าก็ต้องยกเลิกกันไปอ๋อแล้วอย่างฮับกลางเนี่ยที่ร้านกึ่งเองไหมกึ่งเองเลยครับแล้วก็ส่งได้สีอะไรใช่ส่งได้สีทุกอย่างลูกค้าจะเลือกเอาว่าเอาสีอะไรใช่ก็กึ่งอยู่ด้านในเป็นห้องด้านในครับแล้วผมก็ถามหน่อยเรื่องลายเรื่องเจาะกับซ้อร่องเนี่ยมีเพื่ออะไรต่างกันยังไงครับร่องเนี่ยบริษัทเขาเคลมว่ากวาดขี้เบรกเพื่อเวลามีการเบรกไปแล้วเนี่ยให้ขี้เบรกกระเด็นออกไปอ๋อร่องรู้เนี่ยร่องร่องเขาเคลมไว้ว่าเพื่อระบายความร้อนที่มาก็คือรถเซอร์กิตแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นไปๆเรื่อยๆวิวัฒนาการมันก็เปลี่ยนไปเรื่อยความชอบของแต่ละของบริษัทก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆเนี่ยเจาะรูอ่ะเจาะรูเนี่ยเพื่อระบายความร้อนระบายความร้อนแต่ถ้าเจาะเยอะก็ทำลายจานให้ใจมันแตกร้าวร้าวเซอร์ฟเวสได้ง่ายอย่างเงี้ยครับใช่แล้วรุ่นใหม่เนี่ยที่มีลายเนี่ยมีผลไหมมีผลบ้างเล็กน้อยนะครับ uh-huh. แต่มีผลด้านจิตใจสูงจิตใจคือว่าความสวยสวยสวยรุ่นชอบไอ้รุ่นชอบแล้วอย่างปั๊มเนี่ยมีกี่ประเภทนะยี่ห้อปั๊มเนี่ยก็คือต้องแบ่งก่อนว่ามีทั้งหมด1พอร์ต1พอร์ตเรียกมันพอร์ตพอร์ตก็คือ1ลูก1ตู้ก็คือรถสแตนดาร์ดโดยทั่วไป uh-huh. นะครับขึ้นมาเป็น2พอร์ต2พอร์ตส่วนมากจะเป็นพวกรุ่นใหญ่ขึ้นมา uh-huh. เป็นปั๊มสไลด์อยู่เหมือนเดิม uh-huh. นี่เราพูดถึงล้อหน้า uh-huh. แล้วก็มา4พอร์ต uh-huh. 4พอร์ตก็2นอก2ในได้ลูกนอกลูกใน uh-huh. แล้วก็มี4พอร์ตไมโครลูกเล็กพ uh-huh. อกับรถเล็กๆแล้วก็มี4พอร์ตลูกเล็กเล็กใหญ่ uh-huh. ก็เป็นรถพวกรถปี90 GTO Minor Change อะไรเงี้ยครับก็จะเป็นรถดีแห่งยุค uh-huh. แล้วก็มานำพวกสกายไลน์ R32 R33 ซินเวียเอสติติมาครับผมแล้วอย่างรถกระบะเนี่ยเบรกหลังมันจะเป็นเบรกเป็นดุมดำเป็นดำเราก็แปลงถ้าลูกค้าต้องการดิสจริงๆ uh-huh. เราก็แปลงยากไหมมันความยากมันอยู่ที่การตั้งเบรกมือ uh-huh. ใช่ใช่เบรกมือใช้ไม่ได้สนใจอ่ะแต่ผมทำได้ uh-huh. ในบางรุ่นก็ทำไม่ได้อ๋อก็มีก็ต้องเป็นระบบแปลงเป็นระบบน้ำมันเหมือนรถดิฟดึงได้ดึงดิฟก็ต้องเพิ่มปั๊มอีกตัวเลยเพิ่มปั๊มแต่เราซ่อนหาตำแหน่งซ่อนในจานเหรอซ่อนอยู่ข้างใต้ท้องรถเพื่อความสวยงามซ่อนอยู่ใต้ท้องรถใช่มันจับตรงไหนอ่ะก็คือเราสร้างกลไกขึ้นมาแยกเป็นตัวกระจายแรงเบรกพอเราดึงปุ๊บเบรกก็ดันเบรกล็อกเหมือนเดิมเอาหลักการรถดิฟมาใช้เลยครับโดยตรงนี่คือกรณีที่ว่าลูกค้าต้องการเบรกมือลูกค้าต้องการเบรกถ้าไม่ต้องการก็ไม่ต้องทำไม่ต้องการก็เร็วเลยไม่ต้องมีเลยมีแต่เบรกเท้าอย่างเดียวใช่ครับก็คืออันนี้ก็คือตัดปัญหารั่วซึมดึงไม่อยู่อะไรเงี้ยใช่แล้วชอบถามเรื่องราคา
เริ่มต้นที่เท่าไหร่ครับสตาร์ทเลยนะครับสตาร์ทเลยอ่ะ 8,500 บาทใช้เบรกอะไรครับได้เบรกอะไรครับเบรกใช้ของ Toyota Aristo Aristo ใช่ครับก็คือ 8,500 บาทเนี่ยท่านจะได้เจาะรูซอลล่องจานทำสีแม่ปั๊มใหม่แล้วฮับมีไหมฮับยังไม่มีครับยังไม่มีอันนี้พูดถึงเริ่มต้นเริ่มต้นตันดาใช่เราก็มีการเกียร์จานทำปั๊มล้างลูกสูบแล้วเปลี่ยนผ้าเบรกให้ไหมผ้าเบรกเนี่ยก็คือปรับทำความสะอาดปรับเคลียร์แลนด์ให้ใหม่อ๋อคือเบรกเป็นผ้าเบรกหนาแน่นอนหนาแน่นอนของญี่ปุ่นใส่รถอะไรบ้างอ่ะอย่าง 8,500 บาทเนี่ย 8,500 บาทเริ่มต้นก็คือพวกรถกระบะ Vigo หรือเป็น Honda ไอ้เป็นพวกรถเก๋งก็เป็นพวก4 segment ขึ้นไปก็คือคือหมายความว่าไงพวก 1,600 1,800 อะไรเงี้ยครับที่มีกำลังพอที่จะเบรกเพราะว่าถ้าดันดาเขามาเนี่ยเครื่อง 4,000 cc 280ม้าเขากินน้ำมันเยอะไอเบรกตัวเนี้ยครับแล้วขยับขึ้นมาจะรวมฮับด้วยถ้ารวมฮับด้วยก็ขยายจานอีกเป็น 14,000 อ๋อคือจะจานจานนี้โตเดิมใช้จานเดิมตัดคอทำฮับฮับอันนี้เพื่อความสวยงามนะลูกค้าชอบเราก็ทำให้80,000 14,000 บาท 14,000 บาทมาถึงจบเลยจบเลยแล้วก็เป็นชุดยอดนิยมชุดประหยัดก็คือล้อ18จาน355แม่ปั๊มมาริโต้ทำตีเหมือนเดิม 20,000 บาทชุดนี้ยอดนิยมเลยยอดนิยมเลยใช่กระบะชอบ18 18นี่ยอดนิยมเบรกดีแล้วถ้าลูกค้าต้องการปั๊มยี่ห้อยี่ห้อแพงๆยี่ห้อแพงหน่อยยินดีนำบอกผมจัดหาให้ได้หมดแมมโบมีเอสเลสมีแล้วก็อะไร AP ใช่อ๋อพวก JBP ของแปลกๆเราหาให้ได้หมดได้หมดคือเราคอนแทคเยอะฮะคอนเนคชั่นเราเยอะแล้วส่วนใหญ่ร้านนี้ใช้จานอะไรทำที่ขยายมัน350 380 390เนี่ยจานใหม่หรือจานใหม่ครับจานใหม่ทั้งหมดเราก็คือมีการสั่งโรงงานที่ทำส่งนอกส่งจานออกนอกเราก็ไปคอนแทคคอนเนคชั่นเขาว่าที่สามารถทำจานให้เราได้ไหมเกรดที่เรากำหนดเนี่ยสามารถใส่ในรถเซอร์กิตเราก็เอารถเซอร์กิตมาอิงเพราะว่าเขาใช้รอบสูงความเร็วสูงเบรกเยอะเราก็อิงเอามาเทสสรุปว่าทำให้เราได้ครับแล้วอย่างพูดฮับหน่อยฮะน็อตเนี่ยเราใช้น็อตอะไรทำอ่ะในการยึดจานอ่ะของเราใช้เป็นน็อตสแตนเลสอย่างดีสูงตีอย่างดีครับต้องบอกว่าคือการแปลงเบรกทำเบรกเนี่ยหมายถึงชีวิตลูกค้าถูกไหมถูกทำไม่ดีลูกค้าหลับไปนะคือหลับแน่นอนแน่นอนเบรกไม่อยู่เครื่องพังรถหยุดใช่เบรกพังหยุดไม่ได้ใช่หยุดคันหน้าไม่ได้ชนคันอื่นคว่ำมั่งอะไรมั่งใช่ความรับผิดชอบสูงสูงมากใช่ครับแล้วก็เบรกเนี่ยเราต้องมีการใส่ใจเบรกมากๆในการทำทุกตัวน็อตเราต้องมีกุญแจปอนขันปอนทุกตัวมีขันปอนตัวทุกตัวครับผมมีวิธีการทำน้องก็ทำแล้วน็อตสแตนเลสน็อตสแตนเลสใช่มีการเทสหมดว่าปอนขาเท่านี้กี่ปอนปอนน็อตทุกตัวกี่ปอนครับแล้วส่วนทำขาขาก็คือใช้เหล็กเหนียวเหล็กเหนียวใช่เกรดเป็นอลูมิเนียมได้ไหมถ้าความสวยงามเป็นอลูมิเนียมต้องเป็นอลลอยเกรดซีรีส์เกรดที่ต้องได้ซีรีส์ใช่ก็คือเทียบเท่าคล้ายๆเหล็กความแข็งแกร่งต้องได้แต่ทีนี้ก็คือฉันเน้นเหล็กดีกว่ายังไงก็แข็งแรงกว่าแล้วน็อตที่ยึดขาน็อตที่ยึดขาต้องยึดนอกในไหมหรือว่ายึดเป็นเกียวเข้าไปก็คือมีเกียวครับมีเกียวเสร็จดับเบิลล็อกดับเบิลล็อกโอ้ชัวร์มากอย่างคันนี้ดับเบิลล็อกเหมือนกันล็อกข้างในหมดเลยใช่มีล็อกนอกล็อกในมีแบ็คเพดนี่ตั้งขาปุ๊บแล้วก็ดับเบิลล็อกเข้าไปตรงนี้เป็นเบรกคาเยนเบรกพอเช่ครับผมตรงนี้ก็ยอดนิยมเหมือนกันนะยอดนิยมในรถ SUV เลย SUV เออราคาเท่าไหร่ไป SUV หน้าหลังถุงหน้าหลังจานนี้อย่างนี้เลยนะครับหน้าหลังลูกค้าเข้ามาขับปุ๊บจอดแสนมีทอนแสนมีทอนทอนเยอะเลยทอนเยอะ 18,000 บาทได้เบรกใหม่ช่วงนี้ราคาลดลงมาเยอะนะเมื่อก่อนแสนกว่าบาทเนี่ยเมื่อก่อนที่ผมทำแรกๆมีอยู่แสนสี่ใช่ใช่ใช่แล้วตอนนี้ก็ดั้มลงมาเยอะก็คือเบรกเข้ามาเยอะคนนำเข้ามาเยอะอ๋อแต่เบรกพวกเนี้ยแท้เรามารีวิวใหม่หมดถอดลูกสูบยางโอลิงล้างใหม่อ๋อบิ้วหมดแล้วผ้าเบรกอ่ะบิ้วหมดใหม่ครับถ้าเป็นใครเย็นคืออะไรที่เข้ามาพูดว่าซื้อของใหม่ในบ้านเราได้ได้แม่ต้องกลับนอกครับแต่ว่าซื้อได้เพราะว่าบางคนกลัวเรื่องอะไรเรื่องผ้าไม่ต้องกลัวผ้านี่เยอะ
มีเกือบทุกยี่ห้อฮะที่ทำผ้านี่แพงไหมผ้าเริ่มต้นที่ 3,500 บาทก็ไม่แพงนะตอนนี้ถูกเท่าๆรถใหม่ๆจะใหม่ๆสุดถ้าผ้าเปียกดีก็ 2,000 กว่าบาทแล้วใช่ครับใช่ครับก็ยังมีเกรดแพงๆเป็นหมื่นก็มีอย่างแล้วแต่ความต้องการของลูกแล้วแต่เกรดแล้วแต่เกรดครับแล้วเบรกเนี่ยมันจะเบรกถึงว่าเราแปลงเบรกนิดเบรกหลังเบรกหน้าเสร็จครับรถมันจับดีเกินเนี่ยมันมีผลไหมคือโดยเวทบาลานซ์รถยากที่จะดีเกินดีเกินดีเครื่องแตกพวกกุบเนี่ยมีไหมถ้าทำหน้าหลังยากที่จะเป็นอย่างนั้นอ๋อก็คือแล้วด้วยอายุอย่างเช่นคันนี้อายุมันแล้วก็ระบบทางเดินน้ำมันนอกรวมแล้วเนี่ยเพียงพอไม่ทำให้ดีเกินไปไม่เจ๊กเกินไม่เจ๊กเกินไปใช่แล้วโดยธรรมชาติของเบรกพวกเนี้ยของสแตนดาร์ดเขาเนี่ยสองหม้อน้ำมันมาแค่นี้พอเราสร้างห้องให้มันใหญ่ขึ้นเบรกมากขึ้นกินน้ำมันมากขึ้นยากมากที่จะจึ๊กมันจะนุ่มบางคนขับยากไงเขาบอกอู้มันจึ๊กมันจึ๊กเสียวขลังทั้งตูดอันนั้นก็ต้องเป็นพวกเบรกเลสซิ่งอย่างพวกเสือเอสเลสอะไรเงี้ยมันก็คือสร้างมาเพื่อเกมเลสซิ่งพอดีพี่พูดถึงเรื่องไล่ลองเบรกครับที่นี่เทคนิคการไล่เงี้ยเพราะบางที่ไล่ลองเบรกมันจมลึกมั่งเบรกแข็งมั่งการไล่เบรกไม่ยากเลยก็คือของเราใช้สาย BU เสียบน้ำมันไล่กระป๋องกระป๋องดูเลยเบสิกมากเบสิกมากเลยแต่ไม่เคยมีปัญหามันขึ้นอยู่กับความบาลานซ์คนข้างนอกข้างในเราจะไล่ล้อหน้าล้อหลังก่อนไหมเราควรจะไล่ล้อหน้าก่อนล้อหน้าก่อนใช่เพราะล้อหน้าเป็นปั๊มใหญ่เราไล่ใกล้ล้อนี้ไล่ล้อที่ใกล้มอลมก่อนไหมไม่จำเป็นครับแต่ต้องล้อหน้าก่อนใช่ล้อหน้าก่อนเราควรจะไล่จากข้างในไล่มาข้างนอกคือยังไงข้างในคืออย่างเช่นเนี่ยแมมโบเนี่ยอ๋อมีนอกในมีนอกในเพราะมันฝั่งละ3ใช่เราก็ต้องเข้าใจหลักการธรรมชาติอากาศโอ้นี่เทคนิคอุ่นเอาทำตาไหมเนี่ยโอ้ไม่เป็นไรครับยินดีเรายินดีเปิดเลยก็คือเราต้องเข้าใจอากาศธรรมชาติอากาศขึ้นอยู่ที่สูงเสมอ ครับเราก็ต้องเปิดจากข้างที่มันเร็วที่สุดก็คือข้างในถึงก่อนใช่ครับนั่นมาข้างนอกใช่ครับผมไม่ความว่านี่ไล่ทีต้องไล่สี่ครั้งเลยไล่แปดครั้งทั้งหมดแปดครั้งทั้งหมดโอ้โหใช้เวลาไหมนะใช้เวลาไม่นานครับก็คือไล่ไม่ถึง5นาทีเที่ยวเดียวรู้เรื่องเลยรู้เรื่องเลยครับแล้วอย่างหม้อลมชั้นเดียวเงี้ยพออย่างของเก่าเงี้ยเพียงพออันนี้หม้อลมใหญ่สำหรับรถคันนี้เปิดหม้อลมให้ดูคือชั้นเดียวใหญ่ชั้นเดียวแต่ลูกสูบเนี่ยครับอ๋อนี่ต่อคันนี้แปลงด้วยอันนี้ไม่ได้แปลงอันนี้สแตนดาร์ดสำคัญที่ความยาวแล้วก็ความโตของหม้อลมชั้นเดียวเนี่ยคือคนเข้าใจว่าหม้อลมสองชั้นจะดีใช่ใช่ใช่แล้วจริงๆแล้วเนี่ยหม้อลม2ชั้นเนี่ยมันจะมาพร้อมกับกระบอกเบรกที่ใหญ่ สิ่งสำคัญคือกระบอกเบรก เราก็จินตนาการตามสลิงฉีดน้ำครับ ยิ่งใหญ่ยิ่งแรงแรงยิ่งเยอะ ยิ่งยาวและใหญ่ยิ่งแรงเยอะ แล้วส่วนที่ว่าบางคนใส่กระป๋องพักลมเบรกมันผลไหมมีผลช่วยได้ในระดับหนึ่งหม้อลมไอ้แม่หม้อพักเนี่ยก็คือช่วยบรรเทาแรงเบรกให้มันตื่นขึ้นอ๋อตื่นขึ้นเล็กน้อยก็คือช่วยกำลังมันนะครับแต่สิ่งสำคัญเลยกระบอกเบรกแล้วเราแปลงเบรกต้องดูแล้วลูกค้าด้วยว่าเบรกหม้อลมกระบอกแบบไหนไหมต้องดูสำคัญเหมือนกันสำคัญก็คือเราต้องคำนวณจากเครื่องยนต์แล้วเครื่องยนต์เบนซินกับดีเซลระบบเบรกก็ไม่เหมือนนิดหน่อยต่างกันนิดหน่อยแต่รุ่นใหม่นี่คือไม่ต้องทำอะไรเลยเพียงพอคือรถรุ่นใหม่เนี่ยมีพวกกระบะของมาเร็วที่ยมซิ่งทุกวันนี้มี ABS มาเกี่ยวข้องละใช่พูดถึง ABS เหมือนกันปรับเขาปรับเองโดยคอมพิวเตอร์โดยสมองกลไกของเขาเองเลยแปลงเบรกเนี่ย ABS ยังอยู่ไหมใช้ได้เหมือนเดิมครับโอ้โหเจ้าการันตีคือไม่ยุ่งกับ ABS เลยไม่เลยไฟไม่โชว์ไม่โชว์บางรุ่นแปลงต้องไฟโชว์นะไฟโชว์ก็ต้องอันนี้ขึ้นอยู่กับช่างแหละว่าทีนี้มีปัญหาใส่ใจในการประกอบไหมหรือไปเกี่ยวมันขาดอะไรเงี้ยครับผมกลัวในเรื่องของรถยุโรปรถยุโรป BM Benz สบายมากสบายมากเพราะคือมีประสบการณ์เพื่อนๆแฟนแล้วไฟโชว์พวก BM Benz ก็คือมันต้องดูว่าโชว์จากโช
โทรเตือนตัวไหนบ้างถ้า ABS โชว์นี่ก็คือน้อยมากน้อยมากคือเอาคือเราจะไม่ยุ่งระบบมันไม่เราไม่ต้องไปยุ่งเกี่ยวกับระบบ BM มันจะมีเฟืองอยู่ตรงดุมเนี่ยใช่ครับอันนั้นเป็นพวกรถเก่าๆหน่อยเก่าๆถ้ารถใหม่ๆก็คือ ABS อยู่ข้างในแล้วไม่เกี่ยวข้องเลยให้ช่างทนยังไงก็ไม่โดนแล้วเขาทานหน่อยครับเบรกหน้าทุนเบรกหน้าไปผมเห็นนะรถกระบะนะครับจานครอบดุมกับดุมทับจานมันเป็นยังไงฮะโดยนี่เลย นี่เลย อย่างนี้เลยคันลึกเลยนะคันลึกแล้วคันลึกเลยคันลึกเลยอย่างนี้รถกระบะSUV เดิมเนี่ยสแตนดาร์ดจานจะครอบใช่ใช่ใช่พี่วานหยิบดุมด้วยพี่ครับรบกวนครับนี่ครับสแตนดาร์ดเขาใช่ดุมครอบดุมครอบไม่ใช่ใช่ปึ๊บจะบอกคนแปลงจานครอบดุมมีผลยังไงแต่ร้านผมก็คือต้องสแตนดาร์ดเหมือนเดิมเหมือนเดิมอ๋อโดยการกึ่งฮับกลางให้ฮับกับดุมถูกต้องครับอย่างนี้เลยสแตนดาร์ดยึดน็อต6ตัวได้เหมือนเดิมสแตนดาร์ดเลยเนี่ยสแตนดาร์ดเลยกันว่าเดี๋ยวนี้คือลูกค้าชอบแบบอย่างเงี้ยครับล้อลูกโม่ล้อขูดมีริมเยอะเราก็สร้างเข้าไปข้างในแต่บางคนวัยรุ่นอย่างนี้คือล้อไม่ยืนด้วยใช่ไหมใช่ล้อไม่ยืนแน่นอนสแตนดาร์ดทุกอย่างคือฟิตเมนต์เดิมฟิตเมนต์เดิมเลยไม่เป๊ะเลยแต่บางคนพี่ใส่ก้านยกอยากให้มันออกมาติดล้อหน่อยอกึ่งครอบเลยเรื่องเงียบง่ายๆเรื่องเงียบแจ๋วจริงแจ๋วจริงเนี่ยกึ่งบาร์รับหมดเลยกึ่งบาร์รับหมดเลยอันนี้เมื่อกี้นี้สแตนดาร์ดสแตนดาร์ดครอบข้างในดุมครอบจานออริจินอลออริจินอลมาถึงนี่ครอบดุมครอบดุมครอบนอกวัยรุ่นฮิตพี่ผมอยากโชว์โชว์ครับโชว์เบรกโชว์สีให้มันมาเบียดล้อที่สุดเลยแล้วก็อยากไม่อยากเห็นเหล็กแล้วผมอยากให้แบบเป็นอลูมิเนียมเราก็ทำได้ยินดีก็คือ Customer of King ที่นี่ก็คือลูกค้าคือพระเจ้าแต่มันก็คนละทรงเลยนะคนละทรงเลยมันก็ขึ้นอยู่กับความชอบเจ้าของรถความชอบครับอันนี้ก็คือสั่งเลยสั่งเราสั่งเลยจานครอบดุมเลยใช่ก็คือแล้วที่ร้านนี่จะยุ่งเกี่ยวกับหูเดิมไหมหูเดิมนี่คือไม่มีการตัดตอดไม่ได้คอม้าเลยไม่มีก็คือการเชื่อมเนี่ยเป็นวิธีการแปลงเมื่อสัก20ปี30ปีโอเคโบราณซึ่งผมยังเดินอยู่เลยตอนนั้นผมยังยังกินนมอยู่เลยมันอันตรายครับก็คือวันไหนเราใช้ไปเนี่ยเราก็ไม่รู้หักขึ้นมาช่างคนนั้นเชื่อมดีผ่านไป5ปีกระแทกบ่อยๆหน่อยหูหักเบรกแตกเรียบร้อยหลับเลยหลับเลยหลับเลยอาจจะไม่ตื่นแล้วไม่ตื่นแล้วเป็นไม่ได้ก็คือเหตุผลก็คือเบรกใกล้ๆล้อโชว์อันนี้คือความสวยงามโดยเฉพาะเลยบางลูกค้าชอบเบรกชิดล้อใช่ครับไม่ผมว่าทุกอย่างต้องเป๊ะเบรกต้องไม่แกว่งไม่มีการกันแน่นอนทีนี้2มิลก็ไม่โดนคือเคยทำชิ้นที่สุดคือกระดาษผมเคยเจอATM ผมเห็นแล้วหูยไม่น่ารอดอ่ะขอบอกลูกค้าว่าขอเคลียร์แลนให้มันอากาศมันหายใจหน่อยแค่นั้นพอประมาณ2มิลไอ้ ATM อ่ะบางกว่านั้นอีกมั้งโอ้โหมิลนิดๆเพื่อง่ายว่าล้อห้ามแกว่งห้ามดุ้งเลยนะอันนี้ขึ้นอยู่กับความฟ้าแต่เราก็ทำได้ทำได้ครับแล้วประกันว่าล้อไม่แกว่งแน่นอนแน่นอนก็คือทำทุกอย่างอยู่ในศูนย์ศูนย์ของรถศูนย์ของดุ้งศูนย์ของทุกอย่างฮะถ้ารถดีสแตนดาร์ดมาช่วงล่างดีปุ๊บเบรกก็ไม่แกว่งทุกอย่างอยู่ในสแตนดาร์ดเพราะเราใช้เครื่องมือที่ถูกต้องถูกต้องตามโลเกิ้งสรุปว่าจะดุมทับจานนี่คือเอาสแตนดาร์ดสแตนดาร์ดแล้วจานข้อดุมคือวัยรุ่นชอบสั่งเลยสั่งเลยคือน้ำตาลทั้งหน้าทั้งหลังไหมข้างหลังส่วนมากจะเป็นต้องครอบครับเพราะว่ามันไม่มีจานซ้อมหลังโดยสแตนดาร์ดแล้วทีนี้ทำแพงสุดอะรุ่นไหนอะที่ว่าเป็นแสนกว่าบาทเนี่ยเบรกรุ่นไหนใส่รุ่นไหนแพงที่สุดที่เคยผ่านมือผมใช่ใช่ครับ1,50,000 บาทเบรก150,000รถอะไรครับรถอะไรฮะสกายไลน์3ปีเป็นเบรกตัวอ๋อเบรกเอสเลสตัวโมโนป่ะโมโนบ็อกโมโนบ็อกแกนทัวริสโมแกนทัวริสโมด้วยเหรอคือเจ้าของซื้อมาเองให้พี่แปลงใช่ใช่ครับซื้อมาแล้วเราแปลงนี่ไม่มือไม่สั่นมันก็สั่นนะพี่แต่คือเขาไว้ใจเราก็ใช่ใช่ทำงานให้ตึงห้ามพลาดเลยนะก็คือมันงานพลาดมันไม่ว่าเบรกจะถูกหรือแพงเนี่ยต้องห้ามพลาดห้ามพลาดก็คือเบรกต้องได้
เคลียร์ร้านมันต้องได้ทุกอย่างมันต้องได้อยู่แล้วคือล้าน 50,000 ล้าน 50,000 บาทเฉพาะเบรกหรือว่าแปลงแล้วเสร็จแล้วเบ็ดเสร็จครับเบ็ดเสร็จล้าน 50,000 บาทล้าน 50,000 บาทซึ่งค่าแปลงถูกมากค่าแปลงถูกมากแต่เบรกแพงแพงมากในเมืองไทยมีสักกี่ชุดอย่างเงี้ยผมว่าไม่น่าเกิน5คันที่มีเบรกชุดนี้เหรอใช่ครับโหสุดยอดนะล้าน 50,000 บาทสุดท้ายแล้วพี่ฝากอะไรถึงน้องๆวัยรุ่นเกี่ยวกับเบรกซิ่งหน่อยคือการทำเบรกเนี่ยใส่ใจระบบเบรกหน่อยเพราะว่าทุกวันนี้แรงม้ามันแรงขึ้นแล้วใช่ต้องใส่ใจคือลูกค้าบางคนทำรถแรงเพื่อชวนมาทำเบรกไว้ก่อนไว้ก่อนยางก็ไม่ยอมเปลี่ยนยางนี่ยางสำคัญเท่าเบรกเลยนะพี่ใช่ใช่ก็คือมีรถลูกค้าเบรกดีเลยเบรกล้อตายเลยยางไหลต้องคือ10เมตรอ่ะใช่ยังไงก็ชนคือวัยรุ่นส่วนใหญ่เขาไม่เน้นและสิ่งสำคัญที่ผมอยากเตือนไปเลยสติคุณทำเบรกดีแค่ไหนนะคุณเหม่อเบรกก็ชนห้ามเล่นโทรศัพท์แน่นอนเล่นอันนี้เพี้ยนบุกลาผิดกฎหมายก็คือเน้นเลยสติเบรกดีเนี่ยคือเอาไว้มีสติยังไงก็เบรกอยู่ใช่ๆเรารู้ล่วงหน้าแล้วสิ่งสำคัญเลยให้พี่ฝากถึงร้านไหนที่อยู่เบอร์โทรศัพท์ติดต่อให้โทรมาปรึกษาพี่ได้ร้านผมมนตรีเบรกซิ่งอยู่ถนนพระราม2ซอยสแกงงาม13นะครับแยก 4-5 Facebook ก็คือมนตรีเบรกซิ่งพระราม2เป็นภาษาไทยเลยนะครับก็เบอร์โทรก็087-548-6641ครับวันนี้ผมก็รบกวนพี่มาเยอะแล้ว บอกเทคนิคเคล็ดลับต่างๆยินดีเลยยินดีครับยินดีครับคราวหน้ามีโอกาสจะได้มายินดีเลยสอบถามเทคนิคใหม่ครับวันนี้ก็ขอตัวก่อนนะครับพี่ครับผมสวัสดีครับขอบคุณครับ